ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup บริษัทกาแฟดำจำกัดคำปราศัยหรือสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกาโจไบเดนมีความหมายและเป็นการส่งสารที่น่าสนใจหลายประเด็นทีเดียวครับผมจะแปลประโยคที่ต้องถือว่าเป็นประโยคทองวลีเด็ดที่โจไบเดนต้องการจะส่งไปถึงคนอเมริกันทั้งที่สนับสนุนเขาทั้งที่ไม่สนับสนุนเขาก็ตามลองฟังดูนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะตึงเครียดเพราะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยคนที่มาชมร่วมพิธีก็พันกว่าคนแทนที่จะเป็น 2-3 แสนคนเหมือนในอดีตแต่บรรยากาศก็คือโจไบเดนต้องการแสดงความเป็นผู้นำ Vice President Harris Speaker Pelosi Leader Schumer เอ่ยถึงผู้ที่มาร่วมผู้มีเกียรติทั้งหลาย My distinguished guests my fellow Americans ThisIs America's day. This is America's day. This is democracy's day. ในวันนี้เป็นวันแห่งประชาธิปไตยความหวังความมุ่งมั่นThrough a crucible for the ages, America has been tested anew. And America ถูกทดสอบอีกครั้งหนึ่ง Today we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause. นี่คือชัยชนะไม่ใช่ของตัวบุคคลแต่เป็นชัยชนะของประชาธิปไตยThe will of the people has been ความมุ่งมั่นเจตนารมณ์ของประชาชนนี่ครับเราเรียนรู้แล้วครับว่าประชาธิปไตยนั้นมีคุณค่าประชาธิปไตยนั้นเปราะบางนี่ครับนี่ครับประชาธิปไตยมีความหมายมีคุณค่าอย่างยิ่งแต่ขณะเดียวกันประชาธิปไตยก็เปราะบางเพราะว่าถ้าหากเราไม่ระวังไม่ปกป้องมันให้ดีมันก็จะถูกทำลายได้นะครับประชาธิปไตยไม่ใช่มาได้ง่ายๆแล้วก็จะอยู่กับเราโดยที่เราไม่ทำอะไรกับมันอเมริกันเรายังมองโลกในแง่ดีเราจะต้องไปสู่เป้าหมายของอเมริกาที่เราสามารถทำได้รัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมีความอึดมีความมั่นคงAs does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today. ท่านอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ผมพูดกับท่านท่านมาไม่ได้วันนี้แต่ท่านยืนยันในความมุ่งมั่น I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken. The oath first sworn by George Washington. ตั้งแต่ประธานาธิบดีวอชิงตันคนแรก Not on some of us.But on all of us, on we the people. เราประชาชนเรา we the people. This is a great nation. นี่คือประเทศที่ยิ่งใหญ่ We're good people. เราเป็นคนดี And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war. เราได้ต่อสู้ทั้งในสันติภาพและในช่วงสงคราม But we still have far to go. เรายังต้องมีระยะทางอันยาวไกลนัก forward with speed and urgency, for we have much to do. นี่ครับIn this winter of peril, เรามี much to do มีเรื่องต้องทำอีกเยอะมีเรื่องต้องเยียวยาอีกเยอะมีเรื่องที่ต้องฟื้นฟูอีกเยอะมีเรื่องต้องสร้างกันอีกเยอะ Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now ความท้าทายยุคสมัยนี้มีมาก It silently stalks the countryIt's taken as many lives in one year as America lost COVID. all of World War II. ได้ทำลายชีวิตมากมากกว่ายุคสงครามอีก Hundreds of thousands of businesses closed. ธุรกิจ
ป็นแสนแสนแห่งต้องปิดตัวความฝันที่จะให้ความเท่าเทียมกันของทุกคนยังอยู่กับเราA cry for survival comes from planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear now. เสียงเรียกร้องของโลกใบนี้ White supremacy, domestic terrorism, ความรุนแรงทางด้านการเมืองการยึดเอาสีผิวสีขาวเป็นใหญ่ก่อการร้ายในประเทศเราต้องสู้ชนะให้ได้กับสิ่งเหล่านี้ความคิดหัวรุนแรงเรื่องของคนผิวขาวคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่และการก่อการร้ายในประเทศต้องเป็นเป้าหมายของการที่เราต้องทำร่วมกันเพื่อทำลายให้ได้ความสามัคคีพูดถึงอับราฮัมลินคอล์นนะครับวันที่ประกาศเลิกทาสIf my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it. เนี่ยเห็นไหมครับบารักโอบามาฟังอยู่นะครับคลินตันนะครับ Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting. ให้อเมริกามารวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง Every American to join me in this cause.ขอให้เหมือนกันทุกคนมาร่วมกับผมในการมุ่งสู่เป้าหมายนี้สู้กับศัตรูที่เราเผชิญเลิกความเกลียดชังความคิดหัวรุนแรงความรุนแรงโรคภัยไข้เจ็บการตกงานเราทำสิ่งสำคัญเยอะแยะWe can put people to work in good jobs. สามารถทำให้คนกลับไปมีงานทำที่ดีได้ We can overcome the deadly virus. เราฟันฝ่าโรคระบาดนี้ได้ And rebuild the middle class and make healthcare secure for all. We can deliver racial justice and we can make สร้างความเท่าเทียมของคน Leading force for good in the world. เราเป็นพลังแห่งความดีของโลก I know speaking of unity.Can sound to some like a foolish fantasy. บอกว่าผมพูดถึงเรื่องความสามัคคีบางคนอาจจะคิดว่าเป็นความฝันลมๆแรงๆนี่ไมค์เพนส์นะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์มาร่วมแต่ทรัมป์ไม่มานะครับ They are not new. Our history has been a constant struggle. ประวัติศาสตร์ของเราคือการต่อสู้ระหว่างอุดมคติแห่งการที่มนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันกับความจริงที่โหดร้ายของโลกHave long torn us apart. The battle is perennial. สงครามนี้จะมีตลอดไป Through civil war, the Great Depression, World War, 9/11. เราไม่เคยนิ่งนอนใจได้สงครามเกิด setbacks, our better angels have always prevailed. แต่ว่าท้ายที่สุด In each of these moments, ความดีจะต้องอยู่ธรรมะต้องชนะธรรม Come together to carry all of us forward.And we can do that now. เราทำได้ History, faith, and reason show the way. ประวัติศาสตร์ความศรัทธา We can see each other. ชี้ทางให้เรา But as neighbors, we can treat each other with dignity and respect. เราต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ Stop the shouting and lower the temperature. ลดการตะโกนใส่กัน For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. เพราะว่าถ้าเรา No progress.มีความจงเกลียดจงชังก็จะมีแต่ความโกรธแค้นไม่มีประเทศมีแต่สถานการณ์ความสับสนรุ่งเรืองต้องยูไนเต็ดร่วมกันถ้าเราทำได้ผมรับรองว่าเราจะไม่มีวันล้มเหลวเราจะไม่มีวันล้มเหลวไม่มีวันล้มเหลวฟังซึ่งกันและกันประโยคนี้เด็ดนะฟังทุกคนฟังแล้วก็ให้ได้ยินทุกคนแล้วเคารพซึ่งกันและกันว่าการเมืองไม่ควรจะเป็นเรื่องของการโหมไฟใส่กันนี่ครับฟังซึ่งกันและกันแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
อย่ายอมให้ข้อเท็จจริงถูกบิดเบือนเพื่อนร่วมชาติอเมริกันทั้งหลายอเมริกาต้องดีกว่านี้มองรอบๆเราสิวันนี้คือตึกนี่คืออนุสาวรีย์ของสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาโดยหยาดเหงื่อแรงงานของคนอเมริกันเราก็อยู่รอดนี่ดร.คิงลูเธอร์มาเธอร์คิงประกาศท่ามกลางบรรยากาศอย่างนี้แหละเรียกร้องความเท่าเทียมมาร์ตินลูเธอร์คิงใช้บริเวณตรงนี้ประกาศความฝันที่จะให้มนุษย์เท่าเทียมกันแล้ววันนี้เราก็มีรองประธานาธิบดีที่เป็นสีผิวชนกลุ่มน้อยคามาลาแฮร์ริสนี่ครับWhere heroes who gave the last full measure of devotion rest in eternal peace. And here we stand. เรายืนอยู่ตรงนี้ Just days after a riotous mob. ไม่กี่วันหลังจากเกิดกรณีจลาจลในตึกรัฐสภา To stop the work of our democracy. เพื่อพยายามจะมาหยุดยั้งการทำงานระบอบประชาธิปไตยของเรามันยังไม่เกิดขึ้นอีกมันจะไม่เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อไรอีกก็จะไม่มีวันให้เกิดขึ้นอีกสำหรับผู้สนับสนุนผมสำหรับถ้าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับผมนี่ถ้าคุณยังไม่เห็นด้วยกับผมมันก็โอเคไม่เป็นไรไอ้ประโยคนี้ครับที่เด็ดมากนี่ครับ If you still disagree with me so be it That's democracy I will be a president for all AmericansAmericans ตรงนี้ครับผมจะเป็นประธานาธิบดีของคนอเมริกันทุกคนทั้งหมดถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับผมก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่โจไบเดนต้องการส่งไปให้คนอเมริกันทั้งหมดโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เห็นด้วยกับเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับถ้าท่านยังไม่เห็นด้วยกับผมไม่เป็นไรครับนี่เป็นประชาธิปไตยแต่ข้าพเจ้าจะเป็นประธานาธิบดีของคนอเมริกันทั้งหมดDefined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity, security, โอกาสความมั่นคง dignity, respect, honor, การเคารพเกียรติศักดิ์ the truth. แต่อย่าลืมเคารพในความจริง I taught us a painful lesson. There is truth.Lies told for power and for profit. มีการโกหกเพื่ออำนาจและเพื่อทำกำไรเราต้องไม่ยอมให้มีเรื่องโกหกถูกบิดเบือนความจริงถูกบิดเบือนโกหกเพื่ออำนาจของตัวเองเราต้องปกป้องความจริงผมเข้าใจคนอเมริกันเพื่อนร่วมชาติผมจำนวนไม่น้อยมองอนาคตด้วยความหวาดหวั่นเหมือนกับพ่อผมเคยนอนแล้วก็มองไปที่เพดานบอกพรุ่งนี้จะหาเงินมาจ่ายค่าผ่อนบ้านยังไงพรุ่งนี้จะดูแลครอบครัวยังไงผมเข้าใจที่ทุกคนรู้ว่าเราต้องห่วงใยอนาคตแต่เชื่อผมสิเราต้องเลิกข้อมูลเท็จทั้งหลายแหละเราจะต้องไม่มองถอยหลังเราทำได้
ถ้าเราเปิดใจเราเปิดจิตวิญญาณเราถ้าเรามีความอดทนต่อเพื่อนร่วมชาติของเรามากกว่านี้หน่อยพยายามเหมือนกับที่แม่ผมเคยพูดไว้ว่าลองเอาตัวเราเองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูสิเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับว่าบางดีบางวันเรื่องดีบางวันเรื่องร้ายเป็นเรื่องปกติเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันประเทศเราจะแข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับอนาคตมากกว่านี้ My fellow Americans in the work ahead of usงานที่รออยู่ข้างหน้าเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนี่คือฤดูหนาวอันมืดมนเพราะโควิด-19 ยังอยู่กับเรานี่ครับ we must set aside เราต้องเอาการเมืองออกไปและต้องเผชิญกับโรคระบาดนี้ในรูปแบบของประเทศเดียว One Nation เราต้องร่วมมือกันเอาการเมืองทิ้งไปและร่วมกันเผชิญกับโควิดในฐานะเป็นประเทศอันหนึ่งอันเดียวกันโลกกำลังมองเราอยู่สารของผมต่อประเทศต่างๆนอกอเมริกาเราจะเข้มแข็งขึ้นเราจะซ่อมแซมพันธมิตรเราจะกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับท่านไม่ใช่พูดถึงเรื่องความท้าทายอดีตเราพูดถึงความท้าทายวันนี้และพรุ่งนี้นี่ครับประโยคเด็ดอีกประโยคหนึ่งครับ We will lead not merely by example of our power but the power of our example ก็คือเราจะไม่นำโดยการจับเราเป็นตัวอย่างว่าเรามีอำนาจว่าอเมริกามีอำนาจตัวอย่างแห่งอำนาจแต่เราจะเอาพลังของตัวอย่างของเราเป็นหลักพูดง่ายๆคือไม่ใช่เน้นว่าอเมริกาใหญ่ไม่ใช่เน้นว่าอเมริกาแข็งแกร่งกว่าทุกคนแต่เน้นว่าเราจะใช้อำนาจของเราเป็นรูปแบบที่เป็นตัวอย่างได้หมายความว่าใช้อำนาจอย่างรับผิดชอบใช้อำนาจอย่างถ่อมตนสนับสนุนโดย Bitkub นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitkub เราในฐานะประเทศร่วมกันจะต้องสวดมนต์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตนี่ครับไบเดนก็เลยชักชวนทุกคนให้สงบ1นาทีเพื่อที่จะรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากโรคระบาดครั้งนี้เรากำลังเผชิญกับการโจมตีต่อระบอบประชาธิปไตยของเราอเมริกากำลังเผชิญกับความท้าทายพร้อมๆกันหลายเรื่องบทบาทของอเมริกาในโลกโควิด-19 เศรษฐกิจความแตกแยกในประเทศความรุนแรงเราจะถูกตัดสินเราคือผมและประชาชนคนอเมริกันทั้งหมดจะถูกตัดสินด้วยวิธีการที่เราจะแก้วิกฤตเหล่านี้เราจะทำอย่างไรให้เราสามารถส่งมอบโลกที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานเราจะเขียนบทประวัติศาสตร์ต่อไปของอเมริกาให้ยิ่งใหญ่เพลงชาติท่อนหนึ่งที่บอก
What shall be our legacy? What will our children say? ลูกหลานเราจะพูดว่าอย่างไรความศรัทธาความมุ่งมั่น America America I gave my best to youAmerica, America, I give my best to you. แปลว่า America, America, ข้าพเจ้าจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดของตัวข้าพเจ้าให้กับประเทศลูกหลานเราหลานลูกของลูกเราก็จะบอกว่าคนรุ่นเราทำหน้าที่ของเราอย่างรับผิดชอบBefore God and all of you, I give you my word. I will always level with you. ผมรับปากอย่างที่ผมสาบานตนว่าผมจะซื่อตรงผมจะปกป้องสหรัฐ All of you, keep everything you I do in your service, thinking not of power but of possibility. เน้นคำว่า all of you ทุกคนอเมริกันทุกคนเราจะเขียนเรื่องราวอเมริกาที่เต็มไปด้วยความหวังเรื่องราวที่เป็นเรื่องของความถูกต้องความชอบธรรมเรื่องราวที่จะให้แรงบันดาลใจกับเราเราจะต้องรับความท้าทายแห่งประวัติศาสตร์เราจะเป็นอเมริกาที่มีความมั่นคงในประเทศและจะเป็นไฟส่องสว่างให้กับโลกSustained by faith, driven by conviction, ศรัทธาความเชื่อเราจะต้องสู้เพื่อประเทศที่เรารักด้วยทุกหยดของหัวใจนี่ครับเป็นคำปราศัยกระชับ20นาทีแต่ผมจะกลับไปให้ดูแต่ละประโยควลีที่ผมเลือกมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับอยากจะเน้นว่าโจไบเดนเนี่ยต้องการที่จะสร้างให้เกิดความตระหนักพร้อมๆกันคนอเมริกันว่าอเมริกากำลังเผชิญกับอะไรวันดีแรกที่ผมจดก็คือสิ่งที่โจไบเดนเตือนคนอเมริกันว่า Democracy is precious Democracy is fragile ประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลแต่ขณะเดียวกันประชาธิปไตยก็เปราะบางเป็นการเตือนว่าอย่านึกนะว่าพอประกาศว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแล้วมันก็จะดำรงอยู่ได้โดยที่ประชาชนไม่พยายามปกป้องมันมีคุณค่าแต่มันก็เปราะบางสิ่งที่อเมริกาเผชิญและผมก็เชื่อว่าคนไทยเราฟังสุนทรพจน์ของโจไบเดนก็คงจะคิดมาเปรียบเทียบกับประเทศเราเหมือนกันว่าทุกคนต้องการปกป้องประชาธิปไตยแต่ลืมไปว่าประชาธิปไตยจะอยู่ได้ยั่งยืนนั้นจะต้องช่วยกันปกป้องด้วยการทำความถูกต้องด้วยการเคารพกฎหมายด้วยการฟังซึ่งกันและกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันอเมริกาก็เผชิญกับสิ่งท้าทายนี้โจไบเดนบอกเลยครับว่าอย่านึกนะว่าอเมริกาประกาศตนเป็นประชาธิปไตยแล้วมันจะอยู่ของมันได้โดยที่เราไม่ปกปักรักษามันเพราะว่าทั้งโลกก็เริ่มมองตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามว่าอเมริกาเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ตัวเองพูดจริงหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นการโจมตีตึกรัฐสภาการเผชิญหน้าการปะทะความรุนแรงล้วนแล้วแต่เป็นการท้าทายว่านี่หรือคือประชาธิปไตยผมคิดว่าโจไบเดนรู้ตัวดีว่านี่คือคำถามที่คนอเมริกันจะต้องช่วยกันตอบให้ได้และจะต้องอธิบายได้ว่าจะปกป้องประชาธิปไตยไปได้อย่างไรอีกวลีหนึ่งในสุนทรพจน์ที่ผมคิดว่าทำให้เราก็ต้องช่วยกันคิดต่อก็คือ
much to do, much to heal, much to destroy, destroy, much to build. ไบเดนบอกกับคนอเมริกันครับว่ายังต้องมีเรื่องต้องทำกันอีกเยอะและต้องเยียวยากันอีกเยอะและต้องฟื้นฟูกันอีกเยอะและต้องช่วยกันสร้างอีกเยอะแปลว่ามันเป็นเวลาที่คนอเมริกันจะต้องมารวมตัวกันเพื่อทำเพื่อที่จะแก้วิกฤตให้ได้ do heal restore build คำเหล่านี้คือการบอกกล่าวกับคนอเมริกันครับว่าอย่านึกว่าเพียงแค่บ่นเพียงแค่วิจารณ์แล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นมันต้องช่วยกันทำ do heal ช่วยกันเยียวยารักษาRestore ช่วยกันฟื้นฟูกู้กลับมาและ build ช่วยกันสร้างนี่ครับตอบประโยคต่อไปที่ผมคิดว่ามีความหมายความสำคัญที่น่าสนใจในสุนทรพจน์ของโจไบเดนก็คือการเน้นปัญหาที่กำลังคุกคามความเป็นประชาธิปไตยและสังคมอเมริกันคือThe rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we will defeat. หนึ่งคือความรุนแรงทางด้านการเมืองสุดขั้วขั้วซ้ายทั้งขั้วขวาไปสุดขั้ว white supremacy ที่คนผิวขาวบางกลุ่มเชื่อว่าคนผิวขาวในอเมริกาคือเจ้าของประเทศคือคนที่ต้องมีสิทธิ์เหนือกว่าคนผิวอื่นชนกลุ่มน้อยอื่นและ3คือ domestic terrorism คือการก่อการร้ายในประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายศัตรูของระบอบประชาธิปไตยอเมริกันที่คนอเมริกันต้องเผชิญและต้อง defeat ต้องเอาชนะให้ได้ต้องฝ่าข้ามไปให้ได้นี่ก็คืออีก keywords วลีสำคัญที่ผมหยิบมาจากสุนทรพจน์ของโจไบเดนอีกประโยคหนึ่งครับ Let's begin to listen to one another again. Hear one another. Show respect to one another. เราต้องมาเริ่มฟังซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งฟังไม่พอต้องได้ยินด้วยนะครับ Listen แปลว่าฟัง Hear แปลว่าได้ยินฉะนั้นเน้นว่าทั้งฟังด้วยแล้วก็ต้องได้ยินด้วยได้ยินในที่นี้แปลว่าฟังเขาแล้วต้องพยายามเข้าใจด้วยอย่าสักแต่ฟังแล้วก็ไม่สนใจฟังแต่ไม่เชื่อฟังแต่ไม่เข้าใจฟังแต่ไม่พยายามที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราดังนั้นทั้ง listen ทั้ง hear มีความสำคัญมากและ show respect to one another และต้องเคารพซึ่งกันและกันเคารพความเห็นของอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ตรงกับเราตรงนี้แหละที่เป็นสารสำคัญที่โจไบเดนต้องการให้คนอเมริกันเห็นว่าต้องฟังและต้องได้ยินและต้องเคารพซึ่งกันและกันอีกประโยคหนึ่งสั้นแต่ผมคิดว่านี่คือหัวใจของสุนทรพจน์ทั้งหมด Don't tell me things can't change โจไบเดนบอกกับคนอเมริกันว่าอย่าบอกผมนะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้อย่าบอกผมนะว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนสังคมอเมริกันให้ดีขึ้นได้เพราะเราต้องเปลี่ยนได้เพราะเราในฐานะเป็นประชาชนร่วมกันไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกันหรือไม่เห็นด้วยกันเราต้องมั่นใจว่าเราต้องเปลี่ยนประเทศนี้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี้และอย่าบอกผมว่าเราเปลี่ยนไม่ได้ก็เหมือนกับที่เรามีบทสนทนาในประเทศเราครับว่าอันนี้เปลี่ยนไม่ได้หรอกก็เราเป็นอย่างนี้แหละวัฒนธรรมไทยเราเป็นอย่างนี้แหละเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าการเปลี่ยนหมายถึงจะต้องทำให้สังคมดีกว่านี้ต้องยืนยันนะครับว่าต้องเปลี่ยนให้ดีกว่านี้ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสังเกตไหมครับว่าแม้กระทั่งผู้นำโลกที่หนึ่งประเทศที่มีอิทธิพลสูงที่สุดของโลกประเทศที่ได้ชื่อว่าเรียกตัวเองว่าเป็นแม่แบบประชาธิปไตยยังต้องบอกกล่าวกับประชาชนของตัวเองว่าอย่าบอกนะว่าเราจะเปลี่ยน
ให้ดีกว่านี้ไม่ได้อย่าบอกว่าเราต้องจมปลักอยู่กับปัจจุบันหรืออดีตอย่าบอกนะว่าเราหมดแล้วซึ่งความหวังและความสามารถที่จะเปลี่ยนให้สังคมนี้ดีขึ้นผมคิดว่าคนไทยก็น่าจะฟังเช่นเดียวกันนะครับและประโยคต่อไปที่เป็นหัวใจของสุนทรพจน์นี้อีกเรื่องหนึ่งคือโจไบเดนบอกกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาแน่นอนที่เป็นสาวกของทรัมป์ที่ลุกขึ้นมาโจมตีแล้วก็กล่าวอ้างว่ามีการโกงเลือกตั้งทั้งที่ไม่มีหลักฐานอะไรโจไบเดนบอก if you still disagree with me ถ้าท่านยังไม่เห็นด้วยกับผม so be it ก็ไม่เป็นไรนะก็โอเคนะถึงแม้ว่าท่านยังไม่เห็นด้วยกับผมก็โอเคนะไม่มีปัญหานะเพราะว่า that's democracy มันคือประชาธิปไตยในประชาธิปไตยนั้นย่อมมีความเห็นต่างกันได้และต้องเคารพในความเห็นต่างด้วยและต้องยอมรับว่าความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาด้วยแต่ I will be a president for all Americans แต่ผมจะเป็นประธานาธิบดีของทุกคนอเมริกันทั้งหมดตรงนี้แหละครับที่เน้นว่าเราจะไม่มีนักการเมืองที่บอกว่าถ้าท่านเลือกผมท่านจะได้บริการจากผมแต่ท่านไม่เลือกผมท่านก็อาจจะไม่ได้สิ่งที่ท่านคิดว่าควรได้นี่คือสิ่งที่นักการเมืองไม่ใช่เพียงอเมริกานะครับนักการเมืองในประเทศเราก็เถอะที่มีการเคยพูดเอาไว้ว่าจังหวัดไหนเลือกผมอ่ะเราจะให้งบประมาณมากขึ้นเราจะปฏิบัติต่อจังหวัดหรือเขตเลือกตั้งที่เลือกผมดีกว่าเขตที่ไม่เลือกผมเพราะไบเดนรู้เลยว่าถ้าคนอเมริกันที่ไม่เลือกเขารู้สึกว่าโจไบเดนเป็นศัตรูและจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเป็นประชาชนชั้นสองความขัดแย้งจะไม่จบสิ้นและประโยคต่อไปครับ We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation แล้วก็นั้นเน้น one nation เราต้องแยกการเมืองออกไปและท้ายที่สุดเราต้องเผชิญกับภัยโรคระบาดนี้ในฐานะเป็นประเทศเดียวกันในฐานะเป็นชนชาติเดียวกันในฐานะเป็นประชาชนของชาติเดียวกันแล้วก็เน้นคำว่า one nation เราเป็นหนึ่งเดียวที่จะสู้กับโควิดนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าคุณเป็นกลุ่มไหนพวกไหนคุณเชื่อเรื่องใส่หน้ากากหรือไม่ใส่หน้ากากก็ตามนี่ครับและ validated จริงๆ we will lead not merely by the example of our power but the power of our example เราจะนำประเทศนี้มิใช่เพียงแค่ด้วยตัวอย่างของอำนาจของอเมริกาแต่เราจะนำโดยการให้เห็นถึงอำนาจของตัวอย่างของเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะไม่ใช้กำลังเราจะไม่กดดันเราจะไม่บอกชั้นใหญ่ที่สุดฉะนั้นคุณต้องทำตามนี้นั่นคือ our power ตัวอย่างของการใช้ power การใช้อำนาจแต่โจไบเดนเน้นว่าเราจะนำโลกนี้ด้วย power of our example ด้วยให้ตัวอย่างของเราเนี่ยคือพลังของเราแปลว่าต้องทำเป็นตัวอย่างดีๆตัวอย่างดีๆนั้นเป็นอำนาจเป็นพลังแต่ไม่ใช่ใช้พลังเพื่ออ้างว่านี่ไงตัวอย่างของการใช้พลังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคที่จำเป็นอย่างยิ่งที่โจไบเดนจะต้องบอกกล่าวกับทั้งคนอเมริกันและคนทั่วโลกครับนี่คือวลีเด็ดๆทั้งหลายแหล่ในคำปราศัยประมาณ20นาทีสุนทรพจน์รับตำแหน่งของโจไบเดนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device